สนับสนุนโดย Bene Plus by Benefit Protein โปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนายไพบูลย์ นิติตะวันวิเคราะห์อนาคตรัฐบาลแพทองธารชินวัตรจะอยู่ได้นานแค่ไหนว่าเป็นคนชอบดูนักวิเคราะห์การเมืองที่วิเคราะห์กันไปแต่ตนเชื่อฝ่ายที่วิเคราะห์ว่าอยู่ได้ไม่กี่เดือนมากกว่านับเดือนนักวิเคราะห์พูดแบบนั้นซึ่งผมเห็นด้วยกับเขาอย่าลืมตอนคุณเศรษฐาทวีสินก็นับเดือนได้11เดือนแต่ถ้าอยู่ทะลุเกิน11เดือนก็ต้องนับเป็นปีรัฐบาลเศรษฐายังมีช่วงฮันนีมูนอยู่ตั้งยาวกว่าจะเกิดปัญหาขึ้นแต่รัฐบาลนายกคนใหม่แค่ก่อตั้งรัฐบาลก็มายึดคำมั่นทำลายประเพณีไปตั้งอะไรก็ไม่รู้เริ่มต้นมาก็มีปัญหาเลยเชื่อฝ่ายที่วิเคราะห์ว่าจะอยู่ได้ไม่กี่เดือนส่วนคิดว่าเรื่องอะไรที่ทำให้รัฐบาลแพทองธารอยู่ได้ไม่นานนายไพบูลย์ที่เคยยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดียิ่งลักษณ์ชินวัตรย้ายทวินเปลี่ยนสีจนทำให้ยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าใจเย็นๆผมยังหาไม่เจอตอนนี้ที่เห็นร้องกันไปก็ร้องครอบคลุมประเด็นหมดแล้วนายไพบูลย์ย้ำว่าเขาไม่ใช่บุคคลนิรนามที่ไปยื่นคำร้องต่อกกต.ให้ยุบพรรคเพื่อไทยกรณีปล่อยให้นายทักษิณชินวัตรที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคเพื่อไทยครอบงำพรรคเพื่อไทยโดยบอกว่าไม่ใช่ผมและเท่าที่ดูคำร้องที่ยื่นกันตอนนี้รวมถึงนักร้องนิรนามด้วยผมว่าสำหรับมาตรฐานตนเองยังไม่เข้าแต่อาจเป็นมาตรฐานคนอื่นที่อาจคิดว่าอันนี้ใช่เลยแต่กำลังหาอยู่ว่ามีคำร้องไหนที่คิดว่าจะเป็นแบบมาตรฐานก็ยังไม่มีที่รับกับมาตรฐานของผมแต่ที่ร้องๆกันไปก็เป็นประโยชน์หากองค์กรที่รับเรื่องจะไปดำเนินการก็เป็นเรื่องดีแต่สำหรับผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องถ้ามาตรฐานผมต้องไปดูที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดียิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือคดีที่ยื่นต่อกกต.ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติส่วนจะมีการยื่นอะไรหรือไม่ในนามส่วนตัวนายไพบูลย์บอกว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ทำผมก็ไม่ทำแต่รอดูอยู่จะมีคำร้องไหนที่โดนใจซึ่งถ้าเห็นเมื่อใดจะมาบอกแต่มีน้ำหนักอย่างหนึ่งคือฝ่ายที่โดนตรวจสอบวันไหวกันแล้วมาเหมาว่าเป็นผมก็ไม่รู้กลัวอะไรกันนักหนาอย่างไรก็ตามที่กล่าวข้างต้นไม่ได้หมายความว่าคำร้องที่ยื่นกันไปก่อนหน้านี้ไม่ดีก็ชื่นชมทำได้ดีมากแต่ไม่ใช่ผมทำแต่ก็อยากให้กกต.รับไปส่วนข้อกล่าวหามีการปล่อยให้คนที่ไม่เป็นสมาชิกพรรคเข้าไปครอบงำเท่าที่ดูปรากฏการทางกายภาพคิดว่ามันเข้าข่ายหรือยังนายไพบูลย์บอกว่าก็คิดเหมือนวินยูชนทั่วไปที่คงจะรู้คงจะเห็นลองถามทำโพลสำรวจดูว่าได้มีการครอบงำหรือไม่ส่วนตัวคิดว่ากรณีครอบงำชี้นำพรรคการเมืองจะนำไปสู่การยุบพรรคหรือไม่นายไพบูลย์บอกว่าหากว่ามันเกิดขึ้นก็ผิดมาตรา28กับ29ของพรบพรรคการเมืองผมเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้ใหญ่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคเราทำอะไรเปิดเผยแต่กรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะเขาไม่เคยบอกว่าทำในนามพรรคเพียงแต่เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่เป็น1ใน 60,000 ของสมาชิกพรรคโดยนายเรืองไกรบอกตลอดว่าทำในนามส่วนตัวเขาทำโดยมีฝีมือส่วนตัวของเขาต้องให้เครดิตส่วนตัวเขาไป